ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนวันควรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้นะครับที่จะบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนในพื้นที่ดินเหนียวนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นลงรายละเอียดในการที่เราจะปรับปรุงดินนะครับมี FC หรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มนะครับก็คุยกันอยู่พอสมควรนะครับว่าทุเรียนนะครับที่ปลูกดินเหนียวนะครับมีลักษณะเป็นเช่นไรนะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับผมจะมาเล่าคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆสำหรับที่สวนมันควรทำนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือดินเหนียวนะครับให้เราทำการเติมอินทรีย์วัตถุลงไปนะครับอินทรีย์วัตถุที่เราเติมลงไปก็จะมีพวกปุ๋ยมากนะครับเกลบนะครับพวกนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นหญ้าตัดนะครับเราทำการเติมไปเสร็จแล้วก็ทำการเติมจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่สำคัญเลยนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายนะครับเป็นจุลินทรีย์ดีนะครับก็คือเป็นถ้าพูดเป็นเชื้อราก็คือเป็นราดีนะครับที่จะช่วยในการย่อยสลายแล้วก็ปรับปรุงดินนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้องไส้เดือนนะครับเพราะว่าที่สวนบนควรนะครับปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับจะหาน้องไส้เดือนได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินเหนียวครับดินเหนียวแล้วก็มีหินด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าดินเหนียวลูกรังนะครับซึ่งไม่ใช่ดินลูกรังที่เป็นดินแดงแล้วมีลูกหินนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะดินแบบนั้นจะซับน้ำได้ดีนะครับแต่ดินเหนียวลูกรังนี้คือถ้าเราเอาน้ำหนึ่งถังนะครับมาเทนะครับบนโคกของเรานะครับน้ำจะไหลลงไปอยู่ตีนโคกหมดเลยนะครับไม่ได้เหลือติดไว้ข้างบนเลยนะครับแก้ผิวมันเปียกเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะผมก็ทำการปรับปรุงดินมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับ3ปีที่ผ่านมานี้ดินของเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีลักษณะข้างบนนะครับเริ่มเป็นดินร่วนมากขึ้นนะครับก็คือมีอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ไปเนี่ยเริ่มมีน้องไส้เดือนเนี่ยขึ้นมากินเสร็จแล้วก็ทำการเจาะรูดินเหนียวนะครับให้ดินเหนียวเริ่มมีรูพรุนมากขึ้นนะครับทำให้เวลาเรารดน้ำนะครับตอนนี้น้ำก็จะไม่ไหลลงไปอยู่ที่ด้านล่างของโคกทุเรียนของเรานะครับทำให้ต้นทุเรียนของเรานะครับได้กินน้ำมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในช่วงฤดูแล้งนะครับในการที่เราต้องรดน้ำนะครับเราไม่ควรรดน้ำเยอะจนเกินไปนะครับแล้วเราต้องทำการเว้นวันรดน้ำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรารดติดกันทุกวันนะครับน้ำที่ลงไปนะครับด้านบนเนี่ยดินเหนียวเนี่ยจะเป็นดินเหนียวที่ดีโดนการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีลักษณะโครงสร้างดินค่อนข้างที่จะโปร่งแล้วครับแต่ดินเหนียวด้านล่างนะครับที่เรายังไม่ได้ทำก็คือมันอยู่ด้านล่างเนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้หมดไม่เหมือนพื้นที่ดินทรายนะครับทีนี้ถ้าเรารดน้ำเยอะเกินไปเนี่ยทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยได้กินน้ำเยอะนะครับทำให้ในการออกดอกเนี่ยทุเรียนของเราก็จะออกไม่สม่ำเสมอหรือว่าอาจจะไม่ออกและเปลี่ยนเป็นยอดได้นะถ้าเรารดน้ำเยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำปริมาณน้ำนะเราต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วส่วนที่เจอเลยนะครับก็คือถ้าเป็นทุเรียนเล็กปลูกใหม่นะครับตอนเพิ่งปลูกนะถ้าสมมุติว่าเรารดน้ำเยอะเกินไปเนี่ยทำให้รากของต้นทุเรียนเน่านะครับเพราะว่าน้ำที่อยู่ข้างล่างนั้นไม่สามารถระบายออกไปไหนได้เลยนะครับรดลงไปแล้วก็จะขังอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกเทคนิคแนวทางนึงนะครับที่สำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าทุเรียนดินเหนียวเนี่ยสามารถปลูกทุเรียนได้ไหมนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับผมปลูกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำมาแล้วแล้วก็กำลังจะประสบผลสำเร็จนะครับเพราะตอนนี้นะครับทุเรียนผมท้องแล้วก็มีตุ่มไข่ปลาออกมาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพัฒนาไปเป็นดอกนะครับไม่น่าจะเป็นกิ่งแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ถามไว้ในกลุ่มนะครับก็คือถามว่าใช้สารเสริมอะไรบ้างนะครับก็คือพวกที่เขาขายกันพวกดินฟูพวกอะไรต่างๆนะผมก็ไม่ได้โจมตีนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าพวกนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเอามาใส่ก็เท่านั้นนะครับเพราะถ้าโครงสร้างดินของเรานะครับยังแน่นอยู่นะครับถึงคุณใส่พวกนี้ไปนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือการปรับปรุงดินนะครับการปรับปรุงดินก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับความยากลำบากของสวนบ้านควรนะครับผมก็ยังมีอีกหลายส่วนที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ได้นะครับต้องแก้กันไปวันต่อวันเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ